ช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับช่างยอดกาแฟบิวตี้สวยหล่อสั่งได้นะครับสำหรับคลิปนี้ยอดก็จะพาทุกคนไปดูการแข่งขันของ U23 นะครับสำหรับการอุ่นเครื่องเพื่อที่เตรียมพร้อมลุยศึกชิงแชมป์เอเชียนะครับเมื่อวานนะครับก็อุ่นเครื่องกับทีมของออสเตรเลียนะครับชุดออสเตรเลียเนี่ยชุดที่จะมาแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอนะครับชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ลงอุ่นเครื่องกับของ U23 ของสาวไทยนะครับผลการแข่งขันก็ถือว่าสาวไทย U23 นะครับก็ชนะไป 3-0 เซตนะครับ 3-0 เซตเลยทีเดียวเชียวนะครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่นของเด็กๆของไทยเรา U23 เนาะก็ถือว่าโอเคนะครับเมื่อวานนี้นะครับที่อาคารนะครับที่อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของแต่ละเซตกันนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุต่ำกว่า23ปีชุดเพื่อเตรียมการแข่งขัน SMM วอลเลย์บอลหญิงอายุต่ำกว่า23ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2019นะครับลงสนามอุ่นเครื่องกับทีมออสเตรเลียที่อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้นะครับเกมนี้สาวไทยสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะคู่ต่อกรไปด้วยคะแนน 3-0 เซตด้วยคะแนน 25-18 25-10 และ 27-25 ครับหลังจากจบเกมอุ่นเครื่องลงนะครับมือเซตวัย22ปีนะครับอย่างทิชญาบุญเลิศนะครับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตัวเซตนะครับก็เปิดเผยว่าสภาพทีมมีความเริ่มลงตัวมากขึ้นเนาะแล้วก็ระบุสกิลสำคัญที่โค้ชเน้นย้ำก่อนเดินทางสู้ศึกตั้งเป้าไว้นะครับหากได้โอกาสจะทำเต็มที่อย่างน้อยต้องติด1ใน3นะครับแล้วก็ทิชายาบุญเลิศนะครับวัย22ปีเนี่ยอยู่ในทีมชุดคว้าแชมป์รายการนี้ทั้ง2ครั้งใน2ครั้งเนี่ยมีปีพ.ศ.2015กับ2017นะครับแต่ว่ามีชื่อติดทีมจะเป็นครั้งที่3ของเจ้าตัวล่าสุดสาวไทยU23ลงสนามอุ่นเครื่องเอาชนะออสเตรเลียไป 3-0 เซตเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ที่ชายาบุญเลิศก็ให้สัมภาษณ์ว่าภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีเพราะเราก็ซ้อมกันมาเรื่อยๆแต่ว่าก็มีจุดบกพร่องเล็กๆน้อยๆต้องพยายามปรับเพื่อที่จะเตรียมไปแข่งในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะทิชยากล่าวเพิ่มนะครับว่าเรื่องสกิลทักษะที่โค้ชเน้นย้ำก็ดีนะคะทั้งตัวบุคคลเองและก็ระบบทีมทุกอย่างก็ดีขึ้นค่ะโค้ชจะเน้นเรื่องรับเสิร์ฟอยากจะให้รับเสิร์ฟให้ดีและบอลเสิร์ฟต้องพยายามไม่เสียก็เป็น2เรื่องที่โค้ชค่อนข้างซีเรียสค่ะทิชยากล่าวเป้าหมายของตนต่อไปว่าปีนี้มันเป็นเหมือนเป็นครั้งสุดท้ายของหนูและก็เหมือนเป็น U23 ครั้งสุดท้ายที่จะจัดแข่งด้วยเรื่องของเป้าหมายก็อยากจะติด1ใน3ให้ได้ค่ะเรื่องความพร้อมส่วนตัวหนูเองก็อยู่ประมาณ 80% แล้วส่วนอีกอาการบาดเจ็บตอนนี้ไม่มีค่ะพร้อมเต็มร้อยที่จะแข่งขันเต็มที่อยากให้แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยติดตามเชียร์พวกเราด้วยนะคะเราจะทำให้เต็มที่ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะส่งกำลังใจเชียร์พวกหนูด้วยนะคะทิชายากล่าวปิดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นคำบทสัมภาษณ์ของทิชายาบุญเลิศเนาะตัวเซตก็เหมือนว่าเป็นปีสุดท้ายแล้วนะครับเป็นปีสุดท้ายแล้วที่จะแข่งขันเพราะว่าตอนนี้ตัวเธอเองก็อายุ22ปีแล้วนะครับอันนี้ยอดก็จะพาไปดูการแบ่งกลุ่มเนาะแบ่งกลุ่มการแข่งขันของ SMM วอลเลย์บอลหญิงอายุต่ำกว่า23ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะครับครั้งที่3ปี2019การแข่งขันเริ่มวันที่13ถึง21กรกฎาคม2562ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนาม
โดยมีการแบ่งกลุ่มและวางโปรแกรมออกมาแล้วดังนี้นะครับกลุ่ม A ก็มี1เวียดนาม2นิวซีแลนด์3เติร์กเมนิสถานกลุ่ม B มี1ไทยออสเตรเลีย3มัลดีฟ4เกาหลีเหนือกลุ่ม C 1ไต้หวัน2อินเดีย3จีนและกลุ่ม D นะฮะคาซัคสถาน2ฮ่องกง3ศรีลังกา4มาเก๊านะครับอันนี้ก็จะเป็นแบ่งกลุ่มเนาะแบ่งกลุ่ม A B C D นะครับไทยก็มีคู่แข่งก็มีออสเตรเลียมาลดีฟแล้วก็เกาหลีเหนือนะฮะครับส่วนทางด้านโปรแกรมการแข่งขันนะครับยอดก็จะเอามาพูดให้ฟังวันที่13ถึง15นะครับก็ทุกคนฟังดูแล้วกันนะครับว่าไทยแข่งตอนไหนก็คอยเชียร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเธอด้วยนะครับวันที่13นะครับที่สนามซาลัมกลุ่ม B เวลาเที่ยงครึ่งนะครับออสเตรเลียพบมัลดีฟนะครับเวลาบ่าย3โมงนะครับไทยก็พบเกาหลีเหนือนะครับกลุ่ม C เวลา5โมงเย็นนะครับไต้หวันพบจีนนะครับแล้วก็กลุ่ม A เวลา2ทุ่มนะครับนิวซีแลนด์พบเวียดนามนะครับแล้วก็สนามเตยโฮกลุ่ม D นะครับเวลาบ่าย3โมงนะครับศรีลังกาพบฮ่องกงเวลา5โมงเย็นนะครับคาซัคสถานพบมาเก๊านะครับโปรแกรมวันที่14นะครับสนามซาลัมกลุ่ม B เวลาบ่าย3โมงนะครับไทยพบมาลดีฟนะครับแล้วก็เวลา5โมงเย็น30นาทีนะครับออสเตรเลียพบเกาหลีเหนือนะครับกลุ่ม A เวลา2ทุ่มนิวซีแลนด์พบเติร์กเมนิสถานสนามเตยโฮนะครับกลุ่ม C เวลาบ่าย3โมงอินเดียพบไต้หวันนะครับกลุ่ม D เวลา5โมงครึ่งนะครับมาเก๊าพบศรีลังกานะครับแล้วก็เวลา2ทุ่มคาซัคสถานพบฮ่องกงนะครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันวันที่15นะครับที่สนามซาลัมกลุ่ม B เวลาบ่าย3โมงมัลดีฟพบเกาหลีเหนือนะครับแล้วก็เชียร์กับไทยต่อนะครับเวลา5โมงครึ่งไทยพบออสเตรเลียนะครับกลุ่ม A นะครับเวลา2ทุ่มเวียดนามพบเติร์กเมนิสถานแล้วก็สนามเตยโฮกลุ่ม C เวลาบ่าย3โมงอินเดียพบจีนนะครับแล้วก็สุดท้ายวันที่15นะครับกลุ่ม D เวลา17นาฬิกานะครับคือ5โมงครึ่งนะครับคาซัคสถานพบศรีลังกาแล้วก็เวลา2ทุ่มคู่สุดท้ายมาเก๊าพบฮ่องกงนะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมการแข่งขันวันที่13ถึง15นะครับยอดก็เอามาฝากทุกคนเพียงเท่านี้นะครับเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทย U23 นะครับชิงแชมป์เอเชียนะครับก็อยากให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเธอด้วยนะครับรับรองว่าตบมันไม่แพ้รุ่นใหญ่เลยนะครับเราเชียร์เพราะว่ายอดจะเชียร์ทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่เลยเนาะเพราะว่าเวลายอดว่างหรือว่าไม่มีลูกค้ายอดก็จะมานั่งดูเชียร์วอลเลย์บอลนะครับก็เป็นที่มาของช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับยอดก็มีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับวอลเลย์บอลเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งให้ยอดด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ